กับคุณอภิญาฉายจันทิพย์ค่ะได้พบเจอเป็นคู่กันวอนสวรรค์ได้ไหมหนึ่งในเนื้อร้องท่อนฮุกในเพลงประกอบละครเรื่องคู่กรรมที่สุทธิพงษ์วัฒนจังหรือชมพูฟุตตี้แต่งเป็นเพลงแรกในชีวิตแม้จะประสบความสำเร็จทั้งละครและเพลงโด่งดังถูกใจผู้ชมไปทั่วเมืองแต่หากย้อนกลับไปได้เขาไม่อยากใช้คำว่าวอนสวรรค์เพราะคู่กรรมนั้นชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นคู่ที่ฟ้าลิขิตมาแล้วชมพูมีโอกาสได้แต่งเพลงประกอบละครเรื่องคู่กรรมอีกครั้งเวอร์ชั่น2013จึงตั้งใจใช้คำว่าชาตินี้ให้เราเกิดเป็นคู่กรรมชาติไหนจะยอมให้เป็นคู่กันชาตินี้ให้เราเกิดเป็นคู่กรรมกว่า20ปีค่ะที่เดินบนเส้นทางนักแต่งเพลงประกอบละครให้กับหลายช่องจนพบทางถนัดอย่างบทเพลงประกอบละครพีเรียดหรือย้อนยุคทั้งสายโลหิตที่แต่งเองร้องเองในปี2538ยาติกาและดั่งดวงหฤทัยในปี2539ส่วนหนึ่งที่ทำให้บทเพลงไพเราะจับใจยังมาจากการใช้ภาษาสละสลวยที่เข้าใจความหมายอย่างถ่องแท้เพราะชอบอ่านนิตยสารทุกประเภทและโจทย์สำคัญที่ต้องตีให้แตกคือการอ่านบทประพันธ์และเข้าถึงใจตัวละครให้ได้ต้องนึกให้ออกว่าช่วงใกล้ๆจะจบหรือช่วงวันจบเนี่ยโอ้โหมันจะต้องคนฟังเพลงก็ต้องรู้สึกว่าโอ้ใช่เลยทำไมมันถึงอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยคือต้องนึกไปอย่างนั้นเพราะว่าในเชิงของมาร์เก็ตติ้งเราต้องเรียกว่าต้องเดาใจผู้บริโภคให้ความรักมันเติบโตในใจหลายปีหลังเราได้เห็นนักร้องที่รับหน้าที่ร้องเพลงประกอบละครไปในตัวแม้ผู้จัดมีความพยายามจะสร้างภาพนี้มานานแล้วแต่ต้องยอมรับค่ะว่าการร้องเพลงนั้นเป็นพรสวรรค์และความสามารถเฉพาะตัวที่ดาราน้อยคนจะทำได้ดีพอๆกับเรื่องของการแสดงถ้าเกิดพูดถึงนะคะการร้องเพลงประกอบละครเราต้องศึกษาถึงอรรถรสอารมณ์ของละครหรือว่าตัวเนื้อหาละครมากน้อยแค่ไหนถึงจะทำให้สื่ออารมณ์ได้ถึงขนาดเด็กอันนี้มันขึ้นอยู่กับเรื่องของเวลาในการเวิร์กช็อปมากกว่าฮะแล้วก็บางทีเนี่ยเราอาจจะยังไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของอายุตัวละครหรือว่าภูมิหลังตัวละครแบ็คกราวด์ตัวละครมากพอดังนั้นเรื่องของการเวิร์กช็อปการไปคุยกับอาจจะเป็น acting coach หรือจะเป็นผู้จัดผู้กำกับในการมานั่งคุยกันว่ามันเป็นยังไงตัวละครเป็นยังไงเนี่ยมันอาจจะทำให้การเข้าถึงตัวละครง่ายขึ้นและผลตอบรับล่ะคะจากการที่เป็นดาราด้วยแล้วมาร้องเพลงด้วยอาจจะไม่ดีเท่านักร้องร้องนะเพราะว่าด้วยเนื้อเสียงหรือว่าด้วยน้ำเสียงหรือวิธีการร้องเนี่ยอาจจะไม่มีความสามารถเท่าเขาอะไรเงี้ยแต่ก็ยังพอตัวไทยไปได้ครับผมไว้อยู่ครับไว้อยู่ครับอย่างบางเพลงเนี่ยถูกขอมาเยอะเพลงเนี่ยถูกขอมาเยอะต่อสัปดาห์ก็จะอาจจะขึ้นชาร์ตในที่โฟร์ท็อปแอร์เพลงของเราถูกต้องพอขึ้นมาปุ๊บเราก็สามารถจะเลือกเปิดเพลงนะเพลงละครต่างๆสำหรับวิทยุแล้วเนี่ยน่าจะมองมาจากว่าละครมันดังพอละครดังปุ๊บเพลงละครก็มาใช่ปุ๊บหรือว่าอีกแง่หนึ่งมองกับการก็คือเพลงละครอาจจะดังมาก่อนแล้วหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ส่งให้ละครมีความน่าสนใจปุ๊บทำให้มันให้สนุกสนานมากขึ้นมีอรรถรสกลยุทธ์การตลาดที่เปลี่ยนทิศไม่เพียงใช้บทเพลงสร้างอารมณ์หรือเล่าเรื่องเหมือนก่อนแต่ยังคิดไกลไปถึงการขายดาวน์โหลดและรวบรวมเป็นอัลบั้มพิเศษจึงทำให้ปัจจุบันละครเรื่องหนึ่งมีบทเพลงประกอบมากขึ้นด้วยการดึงพระนางมาขับร้องเรียกเรตติ้งกระตุ้นอารมณ์ให้ผู้ชมยิ่งคล้อยตามและประทับใจในความสามารถอีกด้านของเหล่าดาราดังก็เคยได้ยินว่ารักมันคืออะไรการตลาดที่เปลี่ยนไปแบบนี้ยังส่งผลให้ผู้จัดละครเลือกผูกขาดกับค่ายเพลงเพื่อแต่งเพลงประกอบละครโดยเฉพาะธุรกิจแบบยิงทีเดียวได้นก2ต่อยังทำให้ลิขสิทธิ์เป็นของค่ายเพลงและนำไปสร้างกำไรต่อยอดได้ผิดกับบทเพลงประกอบละครในอดีตที่ผู้จัดตัดสินใจเลือกนักแต่งเพลงด้วยตัวเองไม่อยากเป็นแค่เงาของใครฉันนั้นก็
ันว่าบทเพลงประกอบละครดีๆช่วยผลักดันให้ละครได้รับความนิยมตามไปได้แต่ก็คงไม่เท่ากับละครดีๆที่มีเพลงประกอบที่ลงตัวเสริมกันจนประทับใจคอละครอภิญญาฉายจันทิพย์ไทย PBS รายงาน